สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนะถึงแม้หมอให้ข้อมูลแล้วแต่จะมีความเชื่อซึ่งเขาต้องเบรกโดยการดุพอแล้วนะครับคนไข้เบาหวานสูงขนาดนี้คุณจะมากินนู่นกินนี่ไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเจอแน่ๆฮะหมอเบาหวานใช่ไหมครับเพราะอะไรฮะเบาหวานเวลาสวิงเนี่ยโดนไล่ละสวิงได้ยังไงไปกินอะไรมาทำไมกินข้าวขาวโดนดุเพราะเขาหวังดีใช่ไหมครับเพราะเขาอยากให้ถึงเป้าที่เขากำหนดไว้สำหรับคนไข้คนนี้เช่นตัวเลขน้ำตาลเท่าไหร่เบาหวานสะสมเท่าไหร่ก็จะโดนดุใช่ไหมฮะแต่บางวันเป็นไงฮะถ้าคุณไปหาเขาแล้วคุณทำดีเอ๊เป็นไงน้ำตาลดีเบาหวานสะสมดีคุณก็ไม่ได้โดนดุนะเขาก็เอ้ยดีมากเลยนะครับครั้งนี้คุณทำได้ดีเป็นกำลังใจให้ทำต่อใช่ไหมครับมีคนไข้คนหนึ่งของผมนะฮะมาปรึกษาด้วยเรื่องไอเรื้อรังมาเป็นปีผมให้เวลาเขามากเลยนะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้มาจากจังหวัดไหนหรือที่ไหนไม่รู้มาเจอที่โรงพยาบาลด้วยปกติคนไข้เวลามาเนี่ยแล้วยิ่งให้ประวัตินานๆแล้วเราอุตส่าห์สละเวลาตั้งใจเขาฟังจริงๆเนี่ยนะไล่มาตั้งแต่เริ่มเลยไล่มาจนเราบันทึกแล้วว่าเอาน่าจะเป็นอย่างนี้เราจ่ายยากลับไปกลับมาหลัง2อาทิตย์บอกไม่ดีขึ้นเลยหมอเอ้ยเราก็ซักละเอียดแล้วนะตรวจละเอียดแล้วนะมันพลาดตรงไหนถามไปถามมาเอ้าที่ไม่ดีเพราะว่าเราได้ใช้ยาหรือเปล่าไม่ได้ใช้ยาค่ะใช้ยาเฉพาะบางจุดส่วนยาพ่นก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างรู้สึกคัดหน่อยก็ใช้เป็นไงครับผมก็ดุสิครับบวกกับวันนั้นสถานการณ์รอบข้างผมไม่ค่อยดีด้วยก็โอเคก็โดนดุไปก็ตั้งหลักกันใหม่เห็นไหมครับบางทีหมอดุมีเหตุผลครับไม่มีใครหรอกครับอยากปล่อยพลังลบๆไปเราตื่นมาเราก็อยากแฮปปี้เราก็อยากมีความสุขดุไปไม่ได้เลยครับมีแต่คนไม่ชอบจริงไหมครับไม่มีใครแล้วผมเรียนรู้หรือผมเข้าใจเวลาผมแก่ตัวเข้าเราดุใส่คนอื่นเนี่ยมันพลังลบเนี่ยมันไม่ได้จบที่เขานะมันเต็มไปด้วยในตัวเรานะมันทำให้เราไม่โอเคไม่รีแลกซ์เลยนะงั้นปัจจุบันก็ปกติไม่ค่อยเป็นคนดุอยู่แล้วแต่เวลาทำงานจะมีบุคลิกอีกแบบนึงอันที่3คือหมอเขาดุเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเวลาเขาจำกัดเป็นยังไงครับคนไข้เยอะมากคนไข้เปิดประตูเดินออกทีคนนั้นก็แอบมองละหมอก็จะเริ่มรู้ละเหมือนมีพลังกดดันนะหมอตรวจเร็วๆหน่อยนะดิฉันนั่งรอตั้งแต่6โมงเช้าเขาดุเพราะว่าเขาโดนกดดันอยู่ครับคนไข้เยอะนี่เจอมากผมก็ผ่านมานะฮะสมัยอยู่รัฐบาลเนี่ยเข้าใจนะหมอก็น้อยนะออกตรวจไม่กี่คนคนไข้นั่งกันเป็น50-60เนี่ยแล้วก็เวลาออกตรวจ9โมงถึงเที่ยงถ้าตรวจไม่ทันก็ต้องมาเก็บงานให้ใหม่นะหลังเที่ยง